เรื่องราวของการดูแลเพื่อที่จะให้ผู้ประกอบการไทยสามารถก้าวไกลในเวทีโลกได้ล่าสุดเนี่ยทางด้านของสสวเขาก็มีแผนนะคะในการที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการ<อ>ไทยเนี่ยไปขยายตลาดในเ<อ>วที<ร>โลกไปต่างประเทศเลยใช่ค่ะ,<น>ะ,ะดังนั้นนะคะล่าสุดค่ะทางด้านของสสวนะคะเปิดโอกาสนี้ผลักดัน SME ไทยขยายเวทีไปยังการค้าโลกนะคะโดยทางด้านของคุณสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุลผู้อำนวยการสํานักงานส่งเสร,ร,ริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมได้เปิดเผย ถึงแนวทางในการผลักดันให้ผู้ประกอบการ SME ได้รับโอกาสในการเข้าร่วมกิจกรรมทดสอบตลาดและสนับสนุนการขยายฐานทางเศรษฐกิจให้กับธุรกิจโดยในปีนี้ทางสสวนั้นได้ร่วมมือกับสถาบันอาหารและสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมดําเนินกิจกรรมภายใต้โครงการพัฒนาช่องทางการตลาดสําหรับผู้ประกอบการ SME มุ่งเน้นสินค้าในกลุ่มอาหารเครื่องดื่มผลิตภัณฑ์สปา ผลิตภัณฑ์ของใช้ของตกแต่งในการพัฒนาศักยภาพด้านการตลาดและสร้างรายได้เพิ่มขึ้นแล่ละค่ะ เป็นมิติการค้าที่พัฒนาภายใต้ความร่วมมือของสอสวผ่านหน่วยร่วมของเราคืออิสเมดและสถาบันอาหารครับสำหรับท่านที่ไม่เคยใช้บริการหรือยังไม่รู้จักสสวนะครับอยากเชิญชวนให้ท่านโหลดแอปพลิเคชันครับ SME Connect SME แล้วก็ C O N N E X T นะครับ c o n เ e c t เลยนะครับทั้ง Android ทั้ง iOS สสามารถสมัครได้ทันทีท่านจะได้ข้อมูลข่าวสารโครงการต่างๆการตลาดความรู้และสิทธิประโยชน์มากมายที่สสวอมอบให้กับทุกท่านเชิญเป็นสมาชิก SME Connect กับสสวได้เลยครับ นี่แหละค่ะคือโอกาสดีๆนะคะที่คุณผู้ชมนะคะสามารถที่จะติดต่อกันไปได้เลย<ช>นะคะ,ะหรือว่าไปสแกนเนี่ยมื่อสักครู่นี้นะคะ QR code ท่านก็สามารถที่จะติดปีตัวเองเนี่ยก้าวไกลไปในเวทีโลกได้แล้วนี่เห็นอบอกว่าบางคนนะครับไปต่างประเทศคือสินค้าขายดีกันเป็นเทน้ําเทท่าเลยว่าเขาต้องการสินค้าของเราจริงๆแต่บางคนยังไม่เห็นรู้ทางถ้าเกิดเห็นแล้วมีโอกาสมีคนสนับสนุนไปเถอะครับ